ัสดีด้วยค่ะพบกันด้วยค่ะมือดีกับลงสุภาพไม่เห็นน้ำมักนะคะเนาะแต่ว่าจะเป็นน้ำหมักผักกระแยงนะคะเนาะน้ำหมักผักกระแยงอันนี้นะคะก็จะเป็นผักกระแยงที่บ้านนกปลูกไว้นะคะเนาะสองกระถางแต่ว่าช่วงนี้มันก็สีออกดอกนะคะออกดอกแล้วก็สีแก่พอแก่แล้วของเขามันสิเป็นลักษณะจังซี่เด้อค่ะเนี่ยมันสิแห้งลักษณะเดียวนะคะเนี่ยค่ะมันสิแห้งลักษณะจังซี่ถ้าเฮาบ่เก็บดอกของเขาอ่ะมันก็สิล้นขึ้นพื้นดินขึ้นยังเฮาปลูกเป็นแปลงซี่นะคะมันก็สิล้นตามแปลงนะคะเพราะช่วงหน้าฝนน่ะหิมนี้ฝนมาเสียอีกฤดูกาลนึงของเขามันก็สิขึ้นโดยธรรมชาติแต่ว่าของนกนี่ถ้าว่าบ่อเล็ดออกมาของเขามันก็สิแข็งลักษณะนั้นสิแต่ว่ามื้อนี้นกก็เลยตัดออกมาเป็นบางส่วนค่ะแต่ว่าสิเฮ็ดให้เบิ่งหลายๆแบบหลายๆสูตรแล้วค่ะเนาะแต่ว่ามื้อนี้นะคะนกสิพาไม่เฮ็ดน้ำหมักผัดกระแยงนะคะสูตรนะคะ531ค่ะสูตร531นะคะประมาณนี้สูตร531นี่ค่ะประมาณนี้สูตร531แล้วน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เราใช้อันนี้นกที่ใช้เป็นน้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลทรายอ้อยค่ะน้ำตาลบ่หัวนกเอิ้นน้ำตาลทรายอ้อยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะที่เลือกใส่น้ำตาลนี่ดีค่ะน้ำตาลเนี่ยของเขาอ่ะ1มันละลายง่าย2ก็คือว่าเวลาเข้าหมักออกมาแล้วอ่ะคือมันสิหอมจริงๆแล้วน้ำหมักเฮ็ดได้หลากหลายแบบนะคะหลากหลายน้ำตาลนกก็สิใส่2น้ำตาลนะคะก็สิมีน้ำตาลตัวนี้แล้วก็สิมีน้ำตาลแบบเป็นเม็ดนะคะแต่ว่ามื้อนี้เลือกใส่น้ำตาลตัวนี้วิธีเฮ็ดนะคะก็สิมีน้ำตาลตัวนี้531ถ้าเฮาบ่เฮ็ดฮอด531นะคะเราก็ลดทอนตามส่วนนะคะลดทอนตามส่วนอันนี้ของนกก็ขีดนึงนะคะเนี่ยผักกระแยงขีดนึงมันบ่หลายนะคะเนาะมันคือว่าที่เฮาเอาตามน้ำหนักเลยค่ะเนาะแล้วก็อันนี้นกใส่น้ำก็น้ำมี531เนี่ยดูด้วยค่ะ5นี่คือน้ำด้วยค่ะ3นี่คือของที่ว่าเฮาสิมักด้วยค่ะ1ก็คือน้ำตาลด้วยค่ะ1ก็คือน้ำตาลเนี่ยค่ะอันนี้เฮาก็ทอนลงตามส่วนอันนี้นกก็ใส่น้ำประมาณนี้เดี๋ยวเฮาใส่ผักกระแยงนะคะแล้วเฮาก็เดี๋ยวใส่น้ำเพิ่มตามสัดส่วนได้อีกนะคะอันนี้ด้วยค่ะอันนี้เฮาสิใส่น้ำตาลก่อนด้วยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะเฮาใส่น้ำตาลลงไปเลยด้วยค่ะเพิ่นๆทีอันนี้สูตร531นะคะสูตร531สูตรนี้สูตร531นะคะห้องน้ำตาลลงแล้วๆนะคะเขาก็เก็บการคนเลยค่ะคนให้น้ำตาลกับน้ำมันละลายเข่าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะคนให้น้ำตาลกับเนื้อน้ำค่ะให้ละลายเป็นน้ำเดียวกันเป็นที่เห็นไหมน้ำมันสิเปลี่ยนสีทันทีเลยค่ะเนาะเพราะว่าน้ำตาลไส้อ่อยเนี่ยของเขามันจะออกแบบแดงๆนะคะแดงออกเหลืองๆเนี่ยเวลาเขาผสมกับน้ำเนี่ยมันก็สีประมาณนี้
นี่ค่ะพอทอดได้ประมาณนี้แล้วนี่ค่ะเราก็ล้างผักกระแยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮาก็มาทําการเด็ดได้เลยนะคะเพื่อนๆพี่เด็ดเป็นชิ้นน้อยๆใส่นี่นี่เลยปั้นก็ได้ค่ะเด็ดก็ได้แต่ว่ามื้อนี้อ่ะนกสะดวกเด็ดแล้วกันเนาะนกที่ข้างลือเครื่องปั้นออกมาปั้นได้ปั้นได้เด็ดได้นะคะเพื่อนๆพี่ให้มันเป็นชิ้นน้อยๆให้การย่อยสลายของเขาเนี่ยคือมันได้เร็วนะคะมาหน่อยแบบได้มืดค่ะแบบง่ายๆค่ะเพราะว่าน้ำมันที่นกเฮ็ดแต่ละถังเนี่ยตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายเนี่ยเฮ็ดสูตรตามนี้ค่ะ531ค่ะได้ว่าเขาก็สั่งคุณค่ะกิโลประจำตำแหน่งนกกิโลประจำตำแหน่งนี้ค่ะอันนี้ด้วยค่ะเข้ากับเด็กตามเข้าถนัดด้วยค่ะเข้าถนัดแบบได้กันเด็กกับไปโหลดว่าแต่มันเป็นชิ้นน้อยนะคะว่าแต่มันเป็นชิ้นน้อยนะคะเนาะนี่ค่ะให้มันเป็นชิ้นเล็กให้เป็นชิ้นเล็กด้วยค่ะเอาใส่เลยค่ะปั้นก็ได้เลยค่ะจะนกหันขี้ข้านขุนเกลือปั้นออกมานะคะเพราะว่ามันออกต่อสายไปหนุนนี่เนี่ยเนี่ยเล็ดตามที่เฮาเด็ดเลยค่ะเด็ดจนก็สมดได้ค่ะเพื่อนพี่ชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่ได้ทั้งหมดค่ะถ้าเขาอยากให้ย่อยสลายเร็วๆเขาก็ใส่เครื่องปั้นได้ค่ะเพื่อนพี่แต่ว่าหนูก็ใส่นะคะหนูกินขันขนหนูนะเมื่อเขามีทุกอย่างเลยค่ะนี่พอเราได้ครบแล้วนี่ค่ะเอาก็เอาซ้อนหรืออย่างก็ได้ค่ะกดให้น้ำเขาเจ้าถั่วค่ะเป็นพืชนะคะนกบอกไว้ก่อนคือวันหนึ่งของเขามันสิเบา2เวลามันถึกน้ําไม่ไหม้เนี่ยมันสิร้อยโตเนี่ยค่ะเนาะต้องถามือ2มือเนี่ยให้เขาไอ้นี่น้ําแล้วของเขามันก็สิเซตโตของเขาเองนี่ค่ะประมาณนี้แล้วเขาก็เขียนบัญชีไว้ด้วยค่ะ
ันนี้ก็แล้วไปที่เรียบร้อยบัดนี้เฮาก็ปิดฝาค่ะตอนปิดฝาใหม่ๆเด้อค่ะเฮาก็ต้องปิดสนิทเด้อค่ะหมายถึงว่าปิดงับๆลงไปงับลงไปแค่นี้พอค่ะ1ถึง7วันเด้อค่ะเฮาก็กลับมาเบิ่งอีกรอบนึงแต่ว่าตอนช่วงเฮ็ดใหม่ๆนะคะเฮาปิดฝาลงแค่นี้เฮาปิดฝาลงแค่นี้ค่ะที่ว่าปิดฝาลงแค่นี้คือวันนึงของเขามันสิมันสิมีแบบอากาศมันสิมีเป็นเขาเอิ้นว่ามันกัดก้อนกันน่ะมันเป็นลมมั้ยค่ะเดี๋ยวถ้าเฮาปิดแหน่มจังซี่ฝามันสิระเบิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเฮาเฮ็ดใหม่ๆเฮาก็ปิดลงประมาณนี้อันนี้คือว่าแล้วการทําน้ําหมักผักกระเยงประมาณนี้ค่ะ531นะคะสูตร531นี่ค่ะได้ในคลิปนี้ได้ค่ะนกกะพามาเฮ็ดเช้ามืดเลยนะคะเนาะอันนี้ขึ้นนกตื่นแต่ตีห่าเลยนะคะเพื่อนๆที่เพราะว่าช่วงเช้าก็กะสิมีงานอีกค่ะเนาะกะสิมีงานบางทีกะสิเข้าในสวนนู่นนี่นั่นงานนกมันหลายค่ะเนาะนกก็เลยตื่นแต่เช้ามาเฮ็ดสูตรน้ำมักนี่ให้เพื่อนๆที่ได้ชมกันนะคะได้ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะบางทีนกก็สีเฮ็ดน้ำหมักอ้อยดำนะคะตามคำขอนะคะเนาะเพราะว่านกให้ผู้ซอยไปตัดอ้อยไปแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวนกเสียวอ้อยตัวนั้นมาเฮ็ดน้ำมักให้เบิ่งค่ะเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามนั้นด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนี่ค่ะเขาเขียนวันที่ไปเลยค่ะเดี๋ยวมาเขียนวันที่เลยค่ะวันนี้มือนี้วันที่13นี่ค่ะเขาเขียนไปเลยวันที่ 13การเฮ็ดกับมักนะคะนกบอกไว้เลย6เดือนนะคะ6เดือนขึ้นไปได้ค่ะเพื่อนๆนี่พี่6เดือนขึ้นไปได้ค่ะมันจะสิสามารถที่จะเอามาซีนรสชาติได้แต่จริงๆเนี่ยของนกที่เฮ็ดเนี่ยมันมีแต่อายุเท่านั้นเลยค่ะ10กว่าปีนูค่ะเดี๋ยวมื้อใดว่างๆนกสิแพนกล้องถ่ายไปเบิ่งฟังทั้งคุณนะคะแล้วก็อยู่โกดังอยู่ทั้งคุณอีกนะคะนกเฮ็ดหลายๆค่ะเพื่อนๆพี่วันนี้13เนาะ13เดือนนี้เดือนพฤศจิกาปี64นี่ค่ะนกสิเขียนไว้ทุกอันค่ะอันนี้นกก็เขียนไว้แล้วอันนี้นกก็เขียนไว้แล้วไหนเด้อค่ะคลิปนี้นะคะนกขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ติดตามนะคะเดี๋ยวนกสิพาเก็บน้ำฝาถังนกสิพาเก็บน้ำฝาถังเสร็จหนาค่ะเพื่อนๆพี่เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปค่ะหลากหลายค่ะน้ำมักมีเยอะแยะมากมาย